โอเคนะครับก็พาร์ท2นะครับก็ไม่ได้มีพาร์ท2หรอกนะฮะของตรงนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในเรื่องของฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่ช่วยให้เราเขียนโค้ดหรือว่าเราอ่านโค้ดเนี่ยมันมีความเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับทีนี้ฟังก์ชันก็คือจริงๆแล้วมันคือกริยานะครับที่ผมเคยบอกว่ากริยาที่มันลอยอยู่ในอากาศแล้วเวลาคุณจะใช้คุณต้องใช้วงเล็บเนี่ยอันนี้คือฟังก์ชันนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือว่ากริยาหรือฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วก็อย่างเช่น print เนี่ย print นี่ก็คือฟังก์ชันอย่างหนึ่งนะฮะที่มันสแตนดาร์ดอยู่ใน Python มีหน้าที่เนี่ยฮะ print ออกมานะครับหรือกริยาที่บอกว่า type อย่างเงี้ย type ก็เป็นกริยาที่บอกว่าถามว่าไอเนี่ยมันมันเป็นประเภทมันเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นข้อมูลประเภทไหนกันเนี่ยเป็น string ก็เป็นกริยานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันมากับ Python อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะดีกว่าก็คือเราอยากที่จะสร้างฟังก์ชันของเราเองนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้คำสั่งที่ว่า def นะสังเกตว่ามันเป็นภาษาอื่นก็ฟังก์ชันฟังฟันอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ def นะครับทีนี้ชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่น greet user นะครับอันนี้ชื่อคิดเองเลยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวเครื่องหมายวงเล็บนะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันเป็นกริยาอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมายเซมิโคลอนอันนี้ผมก็ช่วงแรกๆก็จะลืมประจำเช่นเดียวกันนะครับเหมือน if เหมือนกับอะไรพวกนี้ที่มันจะแบบต้องมีตัวนี้เนาะนะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณเคาะทุกอย่างที่อยู่หลังจากนี้ที่มันมีการย่อหน้าด้วยนะครับมันคือโค้ดอะไรบางอย่างที่อยู่ในฟังก์ชันนั้นนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่า print นะครับ hello แม้ในฟังก์ชันคุณก็สามารถจะมี statement ที่เป็นฟังก์ชันอีกอันนึงก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณกดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นถูกต้องนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นโค้ดที่มันคล้ายๆว่ามันยังไม่ได้ถูก execute อ่ะมันเป็นกริยาที่ยังไม่ได้ทำอันนี้คุณแค่บอกว่าอ้อตอนเนี้ยคุณกำลังจะมีกริยานี้อยู่ในอากาศแล้วนะครับเนาะทีนี้วิธีการที่เราจะใช้กริยานี้ก็คือเราก็แค่พิมพ์ชื่อกริยา greet user ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้การจะใช้มันก็คือต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บด้วยนะครับคุณก็จะได้คำว่า hello ขึ้นมานะครับประมาณนี้นั้นสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณเขียนแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายไอตัววงเล็บเนี่ยมันก็จะบอกคุณนะว่าอ๋อนี่ไงอันนี้คือกริยานะฮะมันเขียนว่าฟังก์ชันเห็นไหมครับเนาะมันคือกริยาแต่กริยานี้ยังไม่ได้ทำนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณอยากจะทำกริยานี้ภาษาเขาเรียกฟังก์ชัน call นะฮะจะ call มันเนี่ยคุณก็ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยคือกริยานะฮะลักษณะเดียวกับถ้าเกิดคุณเขียนคำว่า print เฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นฟังก์ชันอ่ะมันเป็นกริยาที่ยังไม่ได้ call นะครับโอเคไหมเพราะนั้นมันมีความต่างกันอยู่นะครับเนาะทีนี้ฟังก์ชันนี้ไร้ค่ามากนะฮะเพราะว่าคุณจริงๆแล้วคุณใช้คำว่า print ไปเลยก็จบถูกไหมครับเพราะนั้นเราอยากที่จะทำให้ฟังก์ชันนี้มีความทั่วไปมากขึ้นตัวอย่างเช่นอยากให้มันคือพูดง่ายคืออยากให้เป็นกริยาที่มันฉลาดมากขึ้นนะครับเราบอกว่าเราอยากจะให้เราใส่ชื่ออะไรเข้าไปข้างในก็ได้เช่นชื่อตรงนี้อาจจะบอกว่า user name นะเพราะนั้นแปลว่าถ้าคุณทำแบบนี้แปลว่ากริยานี้เนี่ยเวลาคุณจะ call มันคุณจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือบอกว่ากริยานี้ต้องการข้อมูลที่ชื่อ username ฮะทีนี้เราจะเอาอันนี้ไปทำอะไรอันนี้เรื่องของเรานะมันนั้นผมจะให้ตัวอย่างก็คือว่าผมอยากจะใช้ hello ใช่ไหมครับแล้วก็บวกนะ string มันบวกกันได้ใช่ไหมฮะ username ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกแล้วก็เคาะแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับมานี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคุณจะทำอะไรก็ได้นะมาไปทำอะไรก็ได้นะครับมันนั้นผมจะบอกว่า greet user ใช่ไหมฮะอย่างแรกก็คือว่าถ้าเกิดผมไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมมันจะด่าละอ้ออย่าลืมกด enter ด้วยนะฮะให้มันจำฟังก์ชันใหม่ไปด้วยเนาะให้อัปเดตด้วยนะอย่าลืมอัปเดตกริยาหน่อยนะครับเวลาทำเนาะทีนี้ถ้าเกิดผมคอมันเฉยๆโดยที่ผมไม่ได้ให้ข้อมูลมันเนี่ยมันก็จะด่าละว่าเฮ้ยนี่ไงไอ้ greet user เนี่ยกริยาเนี่ยมันต้องการ1ข้อมูลนะที่ชื่อว่า user name นะครับมันก็บอกคุณเลยว่าคุณน่ะไม่ได้ให้ข้อมูลมันครบเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้มันนะซึ่งตรงนี้ผมจะให้เป็นสตริงแล้วกันเนาะก็คือเช่นผมชื่อนิรันเนาะมันก็จะพิมพ์ว่า hi hello นิรันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเป็นกริยาที่มันฉลาดมากขึ้นคุณจะให้ชื่ออื่นก็ได้นะครับเช่นทอมก็ hello tom นะอะไรอย่างงี้เนาะนะครับซาร่าอะไรก็ได้นะครับนะซึ่งนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าทีนี้มันก็จะมีความพลาดนิดนึงหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นความ
เป็นลักษณะที่อาจจะไม่ค่อยดีมากสำหรับภาษาแบบนี้คือคุณใส่เลข1ได้นะครับไม่ว่าอะไรแต่ว่าเกิดเออร์เลอร์นะครับสาเหตุที่เกิดเออร์เลอร์ก็คือว่าคุณใส่เลข1เข้าไปนะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันก็เอาเลข1เนี่ยไปแทนที่ username นะฮะแต่สังเกตว่า username เนี่ยมันเป็น number มันเป็น integer ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะเอามันไปบวกกับ string เนี่ยมันก็จะด่าละว่ามันเป็นคนละ type กันอย่างนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ว่าในภาษาแบบ Python ที่มันไม่ได้ strict มากเรื่องของว่าเราจะใช้variable type อะไรเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากในโค้ดที่มันเริ่มคอมเพล็กซ์ขึ้นเลยคือว่ามันแบบเวลาถ้าคุณเขียนไม่ระวังอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ที่ว่าคุณเอาตัวแปรที่มันไม่ถูกประเภทไปใช้อะไรเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นอันนี้มันเหมือนคุณต้องมึงเองว่าอ๋อไอตัวแปรนี่มันเป็นสตริงนะมันถึงจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่าเขียนกันไว้ก่อนเช่นถ้าเกิดผมบอกว่า username อันเนี้ยผมใช้ str คือฟังก์ชันที่เปลี่ยน whatever นะฮะให้กลายเป็น string เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เริ่มมีความเขาเรียกว่าการใส่ variable type ที่มันประหลาดๆขึ้นได้แต่ว่ามันก็คงไม่กันอะไรประมาณนี้เช่นถ้าเกิดคุณใส่ array เข้าไปมันจะว่าไหมวะโอ้มันไม่ว่าเลยเนาะนะฮะโอเคนะใส่ dict ว่าปะนะเดี๋ยวขอเทสหน่อยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันได้ป่ะเนี่ยเออไม่ว่าเดี๋ยวให้เจ๋งดีกว่านะครับมันใส่อะไรอีกวะมันคงไม่ว่าแล้วแหละใส่ true คงไม่ว่าโอเคเรียบร้อยเพราะนั้นได้ฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราคงต้องมีการเขียนกันของเราเองนะครับว่าถ้าแบบว่าถ้าเรา expect ว่า user จะใส่อะไรให้เราหลายๆแบบเนี้ยเราก็ต้องให้ฟังก์ชันของเรามันทนทานมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ผมอยากจะเพิ่มความฉลาดของมันไปอีกก็คือว่าผมอยากจะให้มันมีข้อมูลมากกว่านี้ผมจะได้ไปทำเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อีกฟังก์ชันนึงนะครับชื่อว่า describe petนะครับโดยที่ตรงนี้ผมขอใส่ animal type นะครับแล้วก็ใส่ pet name มานี้โอเคอย่าลืมโคลอนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะ print นะครับ print ว่านะครับทีนี้ผมขอโชว์ f string เนาะที่เราคุยกันคราวที่แล้วเนาะแทนที่ผมจะเขียนมานั่งมาบวกกันเยอะๆเนี่ยผมใช้ f string เข้าไปเลยแล้วผมก็จะบอกว่า I have a นะครับในนี้ animal typeนะครับแล้วก็อาจจะปริ้นอีกอันนึงก็ได้เนาะใช้ f string แทนละกันจะได้แตกต่างนะครับแล้วก็ my animal name is แล้วก็ใส่ pet name เข้าไปนะอันนี้ก็คือการใช้ f string เพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งบวกแล้วบวกมันจะต้องมีเคาะอะเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมใช้วิธีการ interpolate ค่าเข้าไปใน string เลยเรียกว่า f string นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคอฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะบังคับแล้วนะว่าเราจะต้องใส่ข้อมูลให้มัน2อย่างก็คือใส่ type กับใส่ name เข้าไปเนาะเพราะนั้นเราบอกว่า describe นะครับ pet เนาะทีนี้อันนี้คือผม excerpt มันคือ string นะครับเพราะนั้นเราก็ใช้ string ไปก่อนนะเช่นผมบอกว่าผมมีหมาผมชื่อ carbon นะครับมันก็จะบอกว่าเจ๊งเพราะว่าผิดลืม underscore นะครับเอาใหม่นะครับผมมีหมาชื่อ carbon นะครับโอเคมั้ยฮะประมาณนี้นะเพราะนั้นผมก็เปลี่ยนได้ผมบอกผมมีแมวนะฮะแมวชื่อต๋องอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะได้รับข้อมูลมากขึ้นผมก็เอาข้อมูลไปทำอะไรได้มากขึ้นนะครับดีนะครับแต่ในสไลด์ในไฟล์ที่ผมให้ผมจะมานั่งเคาะให้ดูนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมทำเพิ่มเนี่ยก็คือว่าผมใช้ dot title เข้าไปด้วยเพราะว่าผมอยากให้มันเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่นะครับก็จะเทพยิ่งขึ้นมี dot title เข้าไปด้วยทีนี้นะครับมันก็โอเคเนาะนะครับแต่ว่ามัน
มันอาจจะไม่ดีในเชิงที่ว่าถ้าเกิดผมทำแบบนี้บ้างล่ะ describe นะครับ pet แต่คราวนี้ผมบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าผมจะต้องใส่ animal type ก่อนนะแล้วค่อยเป็นชื่อผมสลับกันเช่นบอกว่าผมลืมไปผมใส่ต้องมาก่อนแล้วเสร็จแล้วผมค่อยใส่แมวทีหลังนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกนะครับมันก็ทำตามสิ่งที่มันโปรแกรมมานั่นแหละก็คือเอา I have a tongue my animal name is cat ซึ่งมันก็ผิดถูกไหมครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือว่าเวลาเรามีนะครับซึ่งในโค้ดที่คุณกำลังจะเจอหลังจากนี้เนาะมันจะมีข้อมูลที่คุณต้องใส่มันเยอะมากครับเพราะนั้นการที่คุณต้องมานั่งจำว่าข้อมูลนี้ใส่ position ที่1ข้อมูลนี้ใส่ position ที่2ไปเรื่อยเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทำให้ชีวิตมันยากเกินไปมันก็เลยมีเทคนิคที่บอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะใส่ให้มันเป็นแบบรู้ไปเลยว่าคุณไอตัวเนี้ยคือไปแทนที่อะไรนะครับภาษาเขาเรียก keyword argument นะครับเพราะนั้นวิธีทำก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในฟังก์ชันเลยนะฮะแต่เวลาคุณ call ฟังก์ชันเนี่ยคุณแค่บอกว่า describe นะครับ pet ข้างในเนี่ยนะครับผมก็แค่บอกว่าผมมีตัวแปร2อันคือ animal type นะเท่ากับ cat นะผมบอกไปเลยว่าในการทำกริยานี้เนี่ยข้อมูลที่ชื่อว่า animal type เนี่ยผมจะให้มันคือ cat นะครับแล้วข้อมูลที่ชื่อว่า pet name เนี่ยผมจะให้มันชื่อต้องนะครับนะภาษาเรียก keyword argument คือบอกไปเลยว่าต้องการแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสลับ order นะครับมันก็จะไม่ผิดเพราะว่าคุณบอกมันชัดเจนว่าคุณต้องการให้ข้อมูลอะไรมีค่าเป็นอะไรนั่นคือความหมายของมันผมจะสลับด้านผมก็สามารถที่จะขอฟังก์ชันให้มันถูกข้อมูลได้นะครับอันนี้ใช้เยอะแหละนะครับเพราะว่าใน machine learning ของคุณนะฮะไลบรารีคุณจะมีไอเนี้ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะฮะเพราะนั้นคุณถ้าคุณต้องมานั่งจำ position เป็นไปไม่ได้เยอะเกินนะครับคุณก็ต้องบอกว่าคุณจะให้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าเวลาคุณมาอ่านโค้ดอีกทีนึงเราก็จะได้รู้ว่าอ้อเรากำลังใช้ setting หรือ option แบบนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เก็บไว้เลยตรงนี้ใช้เยอะจริงๆนะครับไม่พอนะครับมีอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือว่าเวลาเราประกาศนะครับฟังก์ชันเนี่ยนะถ้าเราประกาศแบบนี้นะแปลว่า user เวลาจะใช้ฟังก์ชันเราต้องให้2อย่างถ้าให้อย่างเดียวไม่ได้นะครับหรือไม่ให้เลยก็ไม่ได้ต้องให้2อย่างเท่านั้นนะครับทีนี้เรามีวิธีที่ทำให้ฟังก์ชันของเรามันมีความทนทานมากขึ้นนะครับก็คือว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะมีหมามั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเท่ากับ dog ไปเลยนะครับเห็นไหมในการประกาศฟังก์ชันผมเนี่ยผมประกาศเขาเรียกว่าภาษาเขาเรียก default values นะครับแปลว่าถ้าเกิดตัวนี้นะครับไอตัวผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลเรามามันจะ default ไปที่หมาทันทีนะครับแล้วก็ผมทำต่อเลยนะครับเม็ด pet name ผมเนี่ย default ไปเลยชื่อต้องอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยฟังก์ชันผมจะมีความทนทานต่อการเกิด error มากขึ้นเพราะว่าถ้า user ไม่ให้อะไรเลยมันจะ default ไป dog กับต้องนะครับดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนเอาใหม่นะครับลบนี้ไปเลยแหละโอเคนะครับปึ๊บนะฮะทีนี้ผมจะบอกว่า describe pet ใช่ไหมครับอย่างแรกก็คือไม่ให้อะไรเลยนะครับเปล่าๆเลยมันก็ยังใช้ dog กับต้องไหมผมเนาะนะครับหรือผมอยากจะ overwrite ก็ได้เนาะผมบอกว่างั้นผมขอ describe pet โดยที่อันแรกของผมเนี่ยเป็น cat นะผมที่อันนี้คือ position ที่1ขอ overwrite เป็น cat ก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับหรือผมบอกว่าผมขอ overwrite ชื่อของผมก็ได้เพราะหมาผมจริงแล้วชื่อ carbon ไม่ได้ชื่อต้องผมจะบอกว่างั้นขอให้ pet name เนี่ยเท่ากับ carbon ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเรามีเทคนิคหลายแบบในการ call function โดยที่มันไม่ fail ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งเทคนิคตรงนี้ใช้ตลอดนะครับในโดยเฉพาะไลบรารีอย่างพวก machine learning เนี่ยทุกเขาเรียกว่าทุกข้อมูลเนี่ยมันจะมี default value ให้คุณหมดเลยนะเพราะนั้นคุณไม่ต้อง call คุณไม่ต้องให้อะไรมันเลยเนี่ยมันก็สามารถ run ของมันได้ด้วยค่าเขาเรียกว่าค่า default แต่ว่าถ้าคุณอยากจะ override มันบางอย่างคุณก็สามารถทำได้ซึ่งอันเนี้ยดีมากๆในการ
ในการที่ทำให้โค้ดของเรามันสั้นลงแล้วก็มันแบบมันอ่านออกดูรู้เรื่องแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าค่าอื่นเป็นอะไรคุณก็แค่ไปเปิดด็อกคิวเมนต์ดูว่าอ๋อมันมีค่า default เท่ากับค่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ง่ายดีเพราะนั้นอันเนี้ยเราใช้ตลอดเลยโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าใช้ก็คือใช้หลักการตัวนี้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้คือฟังก์ชันประเภทที่มันทำอะไรของมันไปนะครับแล้วก็จบกันนะครับแต่มันจะมีฟังก์ชันอีกประเภทหนึ่งที่ว่ามันควรจะคืนอะไรมาให้เราได้โดยเฉพาะฟังก์ชันที่มันคำนวณอะไรบางอย่างแล้วมันต้องคืนค่ามาให้เราอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ในหลายๆบริบทนะครับก็คือฟังก์ชันที่ return อะไรบางอย่างนะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่า def นะครับ get formatted name อันนี้เป็นฟังก์ชันที่มันจะรับ first name ก็คือชื่อจริงนะครับแล้วก็ last name อันนี้ผมทำเป็นแบบปกติยังไม่มี default อะไรนะครับทีนี้ผมก็จะบอกว่าในนี้เนี่ย full name ของผมเนาะมันเท่ากับ first name ใช่ไหมครับแล้วก็บวกนะครับแล้วก็ call ก็ได้เนาะแล้วแต่จะทำเป็น f string ก็ได้แล้วแต่ last name ทีนี้เพื่อความเทพๆหน่อยนะครับผมก็จะบอกว่าให้นะครับ return นะครับ full name เห็นไหมผมจะ return อะไรบางอย่างนะฮะ dot title นะครับนี่ลองดูว่าฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า full get formatted name ใช่ไหมครับแล้วผมให้ชื่อผมเลยนะฮะอันนี้ run นะครับขี้เกียจเขียนก็อ่านนนไปแล้วกันเนาะนะครับสิ่งที่ผมได้นะฮะผมก็จะได้ชื่อกับนามสกุลต่อกันแต่ว่าคราวนี้มันทำ title นี่ด้วยทีนี้ title นะครับมันจะทำให้เป็นตัวใหญ่โดยที่อะไรก็ตามที่มันถูกแบ่งด้วย space เนี่ยมันก็จะขึ้นตัวใหญ่ให้เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คำว่า title มันทำนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็เพราะว่าผมได้ของคืนมาสังเกตว่าอันนี้ผมไม่ได้ print นะครับผมเอาของคืนมาทีนี้พอผมเอาของคืนมาปุ๊บเนี่ยผมสามารถที่จะเก็บของแล้วเนี่ยใส่กลับเข้าไปในกล่องอันใหม่ก็ได้เช่นผมอาจจะบอกว่าตอนเนี้ยfull name ของผมเนี่ยหรือว่าจะบอกว่าเป็น fn ก็ได้เป็นตัวแปรชื่ออื่นเนาะเท่ากับ get formatted name เห็นไหมฮะผมเอาของที่มัน return มาให้ผมเนี่ยเก็บยัดกลับไปใส่ variable อันใหม่ที่ชื่อ fn เพราะนั้นตัวนี้ผมก็สามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้ในโค้ดผมเช่นผมก็ไปปริ้นนะซึ่งก็ทำได้แค่นี้นะครับก็ fn ก็ปริ้นออกมาก็เป็นชื่อได้เนาะเอาไปทำอย่างอื่นต่อก็ได้จะบอกว่าเป็น upper ก็ได้แล้วแต่นะครับก็ได้อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับฟังก์ชันที่มันเอารับอะไรเข้าไปแล้วมันก็รีเทิร์นของอะไรบางอย่างกลับมาให้เราส่วนใหญ่จะเป็นการคำนวณอันนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอันนี้บอกไปเลยว่ารีเทิร์นได้นะครับรีเทิร์นได้โอเคเพราะนั้นผมอยากให้เรานะครับลองใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับในการลองดูตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับว่าเฮ้ยลองไม่ต้องเข้าใจทุกบรรทัดเนาะแต่ว่าอยากให้ลองอ่านโค้ดแล้วก็เดาๆว่ามันทำอะไรนะคือทำความเข้าใจสักนิดนึงนะเป็นการฝึกเขาเรียกว่าความคุ้นเคยกับรูปแบบภาษาดีกว่าเนาะนะครับลองดูอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือว่าอันแรกนี่คือฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันนี้มันทำการนี่ไงเวลาเขาเขียนชื่อนะครับส่วนใหญ่เขาจะเขียนชื่อให้มันรู้เรื่องก็คือมันคือกริยาเนาะมันก็คือกริยาครับเนาะแค่นั้นเองเนาะ sum to number ใช่ไหมครับโดยที่ฟังก์ชันนี้มันรับข้อมูล2อันนะครับแล้วมันก็บอกว่า output คือมาบวกกันแล้วมันก็ return output ออกมาเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคอมันปุ๊บนะครับก็น่าจะได้เลข30อะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นลองดูให้เกิดความคุ้นเคยนิดนึงดีกว่าไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นเนาะแต่ว่าถ้าคุ้นเคยก็จะดีนะครับอย่างเช่นอันที่2อย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นเขาเรียกว่ากริยาใหม่ๆเช่น input เป็นต้นลองกดดูก็ได้input ก็คือกริยาที่รับ input จาก user นี่แหละนะครับมันจะขึ้นพร้อมให้คุณเขียนให้คุณพิมพ์นะครับแล้วก็ทำอะไรของมันแล้วดูมันทำอะไรของมันผมลืมไปแล้วเนี่ยก็มันบอกว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าอ๋อแล้วมันก็ให้เรา input ว่า how much เนาะเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าอ๋อเสร็จแล้วมันไอสิ่งที่เรา input เนี่ยมันจะเป็น string เพราะนั้นมันก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวทำให้กลายเป็น int มันจะได้เป็นตัวเลขจะได้ไป compare กันได้แล้วเสร็จแล้วก็มีลอจิกเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดเรามีเงินน้อยกว่าราคาก็ซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟังก์ชันสนุกๆแต่ว่าสังเกต input สังเกตการ conversion ของตัว data อะไรอย่างนี้นะครับดูให้คุ้นเคยหน่อยก็ได้นะครับเนาะ
แล้วก็สังเกตว่าเวลาคุณทำพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องคอมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะถ้าคุณไม่คอมันมันก็กลายเป็นแค่กริยาที่บอกว่าเนี่ยกริยานี้แต่คุณยังไม่ได้ใช้มันก็กรุณาคอมันด้วยนะจะไม่คอที่ตรงนี้จะไปคอที่เซลล์อื่นก็ได้แต่ก็ต้องมีการคอมันด้วยนะก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ลองดูอีกสักอัน2อันนะลองเนี่ยลองดูตามไปนะมีเยอะแยะเลยนะครับโดยที่อันสุดท้ายจะสนุกมาก guess number นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไรเนาะแต่ว่าลองทำดูก็ได้นะครับนะอันนี้ใช้น่าจะใช้ while loop ด้วยนะอันนี้ไม่ได้สอน while loop แต่ว่าก็ลองดูก็ได้ว่ามันมีการวนตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำถูกอะไรเงี้ยนะครับเนาะลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับเฮือกสุดท้ายนะครับคือเฮือกนี้ครับก็คือเรื่อง class แล้วก็ object นะครับเพราะที่ผมเคยบอกว่า IPython เนี่ยมันก็จะเป็นภาษาที่มันใช้ object เขาเรียก OOP กันนะ object oriented programming มันแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับมันแปลว่านะครับทุกๆ object ผมจะพูดยังไงเนี่ยทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในภาษา Python เนี่ยมันเป็น object หมดเลยนะ object ก็คือตัวตนอะไรบางอย่างเนาะที่มันสามารถจะมีกริยาของตัวเองก็ได้นะก็คือคุณจะไป access กริยาของมันก็ได้หรือมันมีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่ข้างในภาษาเขาเรียก attribute นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะทีนี้ attribute ช่างมันเถอะนะทีนี้อย่างแรกก็คือว่าเราผมก่อนที่คุณจะสร้าง object ใดๆขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องมีภาษาเขาเรียกแบบแผนก่อนเนาะเขาเรียกว่า blueprint ว่าไอ้ object เนี่ยมันควรจะทำอะไรได้บ้างหรือว่ามันควรจะมี attribute หรือข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันได้บ้างนะครับเวลาเราจะสร้างแบบแผนหรือ blueprint เนี่ยนะครับเราจะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า class นะผมจะเขียนว่า class ทีนี้ class ตรงนี้คืออะไรนะหมายว่ามันก็ต้องให้ชื่อมันชื่อมันอะไรก็ได้นะเช่น my class อันนี้ไม่เกี่ยวกับห้องเรียนนะอันนี้คือบอกว่า blueprint อันนี้ชื่อ my class นะครับแล้วก็อย่าลืมต้องมี colon นะ colon ใช้ตลอดเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นคำอธิบายว่า blueprint ของตัวตนอันเนี้ยหมายว่าเขาบอกตัวตนเนี้ยมันควรจะทำอะไรได้บ้างนะผมบอกว่าตัวตนนี้จะมีinformation ที่ชื่อว่า x นะครับโดยที่ x เนี่ยเท่ากับ5นะครับจบครับแค่นี้เองนี่คือวิธีการสร้าง class ที่ง่ายที่สุดกด enter ไปเลยครับทีนี้นะครับทีนี้อย่างแรกก็แล้วผมอยากจะรู้อย่างเลยว่าแล้วมันอยู่ไหนนะฮะก็ลองกด my class เฉยๆก็ได้นะครับนะสังเกตไหมครับว่ามันคือคลาสอันนึงที่มันแปะอยู่ในเมนก็คือเป็นตัว engine ตัวกลางของมันแล้วก็นี่ไงมันมี my class เกิดขึ้นมาแล้วเพราะนั้นไม่ได้หายไปไหนมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เวลาผมมี my class ตัวใหญ่เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นแค่คำอธิบายเฉยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ได้มี object ขึ้นมาจริงๆนะครับวิธีการสร้าง object เราก็บอกว่าเราต้องสร้างขึ้นมาจากไอ้ blueprint อันเนี้ยนะครับเราจะบอกว่าเป็น my class
แล้วก็เป็นวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับคล้ายกับกริยานะแต่อันนี้ไม่ใช่กริยานี่ไม่ใช่ฟังก์ชันนะฮะอันนี้มันคือการสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากบลูพริ้นท์ที่ชื่อ my class นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะ return นะฮะสิ่งที่เรียกที่เป็นอ็อบเจกต์ขึ้นมาภาษาเขาเรียกว่าเป็น instance ของอ็อบเจกต์แปลว่ามันเป็น1ตัวตนของ my class อันเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมสามารถจับเท่ากับตัวแปรอะไรก็ได้นะครับเช่น p1 นะฮะประมาณนี้กด enter ไปปุ๊บนะฮะตอนนี้นะครับผมมีตัวตนเพิ่มขึ้นมา1อันชื่อ p1 ตัวตนนี้มีเขาเรียกว่าความสามารถมีกริยงกริยาอะไรเงี้ยตามที่ผมเขียนใน my class นะซึ่งถ้าเกิดผมกดซึ่งอย่างแรกเพื่อความเช็คว่ามันมาจาก my class แล้วมันต้องมี p1.x ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกคุณอยากที่จะaccess เข้าไปในข้อมูลของมันหรือ access ไปในกริยาของมันเนี่ยคุณสามารถจะ dot เข้าไปได้ใช่ไหมเพราะนั้น p1.x คือ5ใช่ไหมเพราะว่าเราได้กำหนดไปแล้วนะว่าอะไรก็ตามเนี่ยตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก my class blueprint ของเราเนี่ยจะต้องมีค่า x เท่ากับ5เพราะนั้นถ้าเราบอกว่า my class สร้างขึ้นมาปุ๊บจับใส่ p1 p1 เนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลที่ชื่อว่า x ที่ x ก็คือเลข5นะครับผมสามารถจะสร้างตัวตนที่2ขึ้นมาก็ได้นะครับ p2 เท่ากับ my class ใช่ไหมฮะโดยที่ p2.x ก็5เหมือนเดิมเห็นไหมครับวันนี้เนาะเพราะนั้น p1 กับ p2 ก็เป็นตัวตนที่ไม่ได้คุยกันนะแยกกันโดยที่มันมีมาจากบลูพริ้นท์เดียวกันนะครับเหมือนคุณ copy สร้างรถขึ้นมาจากดีไซน์ของรถอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกด who นะครับสังเกตนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ my class มันคืออะไรมันคือ blueprint แต่ว่าที่มันบอกเนี่ยมันคือ type มันคือ variable type อันใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วถามว่าตัวตนที่เกิดขึ้นมาจาก my class เนี่ยมันมี type อะไรนี่ฮะ type คือ my class อันนี้คือวิธีการที่คุณสามารถจะสร้าง variable type ใหม่ขึ้นมาจากการสร้าง blueprint แล้วไอ้สิ่งที่คุณเกิดขึ้นมาตัวตนต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามี type เนี่ยเป็นชื่อของ class ของคุณนั่นเองอันนี้ก็คือว่าเพราะนั้นใน Python เนี่ยมันจะมี base type ของมันอยู่เช่น string int อะไรของนั้นก็ว่าไปเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมี derive type ขึ้นมาที่มันเกิดจาก type ที่มันเป็น type ที่แบบ primitive นิดนึงก็คือ type พื้นฐานก็สร้างมันขึ้นมาแล้วก็จะมี type ที่สร้างขึ้นมาจาก type ของ type ของ type ของ type ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ unlimit นะครับเพราะนั้นใน library ที่เราจะใช้ข้างหน้าเนาะเป็นต้นไปเนี่ยทุกอันเนี่ยก็คือ type หมดเลยนะครับโดยที่ข้างในเนี่ยมันก็จะถูกประกาศใน blueprint ซึ่งคุณไม่ต้องทำเองคุณแค่ไปโหลดมันมาใช้แต่ว่าผมอยากจะให้คุณเห็นภาพนิดนึงว่าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือตัวตนเนี่ยคุณจะต้องประกาศตัวตนของอะไรบางอย่างขึ้นมาก่อนแล้วคุณก็ใช้ตัวตนเนี่ยในการทำการคำนวณทำ machine learning ทำ data processing ทุกอย่างคือการสร้างตัวตนก่อนแล้วเราจะไป access ความสามารถของตัวพวกนี้ในการให้เราเกิดสิ่งที่เราต้องการขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันทำ type ที่มันแบบปกติชนเขาทำกันเนาะนะครับเขาจะทำประมาณนี้นะอันนี้มันง่ายไปนะไอ้เวอร์ชันนี้แต่ผมอยากให้คุณเห็นภาพก่อนอ้อก่อนจะไปจากนี้ผมอยากให้คุณเห็นนิดนึงก็คือว่า p1.x เป็น5เนาะ p2.x เป็น5ผมสามารถบอกว่า p2.x เท่ากับ10ได้นะไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้น p2.x เท่ากับ10ใช่ไหมทีนี้ถามว่า p1.x เป็นเท่าไหร่ p1.x ยังเป็น5อยู่เพราะฉะนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ตัวตนแต่ละตัวตนมันไม่ได้คุยกันนะฮะมันก็มีข้อมูลของมันแยกกันเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะเซตตัวตนหรือเซตค่า x ของ p1 กับ p2 เป็นอะไรก็ได้แยกกันไม่เกี่ยวกันนะตราบใดที่คุณสร้างตัวตนขึ้นมาละมันก็เหมือนมีเด็กเกิดขึ้นมาในโลก1คนแล้วก็มันก็ทําเรื่องของมันอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมขอโชว์แบบการสร้างไอตัวคลาสพื้นฐานอีกนิดนึงให้มันเป็นแบบปกติชนก็ทำกันเนาะก็คือว่าเราจะประกาศคลาสขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ blueprint ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเราจะบอกว่า blueprint เนี่ยชื่อ person นะครับส่วนใหญ่แล้ว convention คือจะใช้ตัวใหญ่นะครับเพื่อบอกว่ามันคือ blueprint อันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่การเขียนโค้ดแต่ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำว่าทำแบบนี้เถอะนะเวลาคนอื่นเห็นมันจะได้เข้าใจว่ามันคือคลาสนะครับทีนี้เวลาเราสร้างคลาสขึ้นมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเรามักที่จะอยากจะสร้างขอโทษเวลาเราจะสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันควรจะสร้างตัวตนให้เกิดความปัจเจกเป็นปัจเจกนิดนึงนะครับ
ตอนนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณบอกว่า x เท่ากับ5เนี่ยนะครับแปลว่าทุกๆตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีค่า x เท่ากับ5หมดเลยแต่ว่าเราอยากให้มันเกิดความยูนิคนะก็คืออยากให้แต่ละตัวตนเนี่ยมันมีความอินดิวิดวลของมันนะครับนะซึ่งเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าทำให้มันมีความแบบซับซ้อนขึ้นนิดนึงนะโดยที่เราจะใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้นะครับมีมันบังคับนะมันชื่อว่า underscore underscore int แล้วก็ underscore underscore แล้วก็เป็นวงเล็บอันนี้คือบังคับเลยนะคือไม่ต้องถามว่าทำไมนะมันบังคับว่าทำซะนะครับทีนี้ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ทำให้เกิดความปัจเจกนะครับของแต่ละตัวตนนะครับเป็นภาษาที่เวอร์มากนะครับทีนี้อย่างแรกก็คือมันบอกว่าฟังก์ชันนี้จะต้องรับข้อมูลอย่างแรกคือ self นะครับ self นี่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับบังคับเหมือนกันว่าต้องใช้คำว่า self นะครับ self แปลว่าเขาเรียกว่าเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็น pointer ที่ชี้ไปที่ตัวตนที่จะเกิดขึ้นนะครับคือปัจเจกคือตัวตนที่จะเกิดความปัจเจกขึ้นมานะเดี๋ยวจะเย็นนะเดี๋ยวจะเย็นแค่นี้ก่อนนะคือภาษาคือ pointer ที่ชี้ไปที่ตัวตนนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้คุณอยากจะคัสตอมไมซ์ตัวตนของคุณเนี่ยให้มันมีความอินดิวิดวลยังไงบ้างเช่นผมบอกว่าผมอยากให้ชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันได้ไหมเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมามันควรจะมีชื่อไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้มีอายุที่ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้คือวิธีการสร้างก็คือผมบอกว่าผมต้องการจะสร้างคนนะแต่ว่าคนนี้มันควรจะมีชื่อแล้วก็อายุที่ไม่เหมือนกันนี่คือที่มาของฟังก์ชันนี้นะครับปุ๊บต้องมีโคลอนนะครับหลังจากนั้นผมจะบอกว่า self.name เห็นไหม self คือ pointer ที่ชี้ไปที่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาไอ้ตัวตนคนนี้มันจะมีชื่อที่ชื่อ name ก็คือ name ที่มาจากด้านบนก็คือข้อมูลที่เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ self.age เนี่ยเท่ากับ age นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างตัวตนที่ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันเวิร์กยังไงเดี๋ยวอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างคนทีนี้สร้างคนแต่ละคนมันควรจะมีความไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่า person นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดผมมีฟังก์ชันที่ชื่อ init ขึ้นมาแล้วเนี่ยผมสามารถจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็คือผมสามารถใส่ชื่อได้ครับ john นะครับและผมสามารถใส่อายุเขาได้คือ36นะครับมันจะไปล้อนะฮะมันจะไปล้อกับฟังก์ชันที่ชื่อ initแต่ว่าตัดคำว่า self ทิ้งเพราะว่า self มันเป็นสิ่งที่pointer มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องชี้ไปที่นี่แต่ว่าสิ่งที่มันไม่รู้คือ2ตัวหลังถามว่าชื่ออะไรดีอายุเท่าไหร่ดีนี่ไงผมก็บอกมันว่าอ๋อนี่ไงผมต้องการจะสร้างคนนะที่ชื่อจอห์นไม่ใช่จอยจอห์นนะครับจอห์นอายุ36สร้างขึ้นมาแล้วจับเท่ากับ p1 นะครับปึ๊บขึ้นมาทีนี้ลองเช็คนิดนึงซิว่าคนคนนี้มีชื่อแล้วก็อายุถูกต้องไหมเพราะนั้นผมจะบอกว่า p1.name john ใช่ไหม p1.age เป็น36นะครับตามที่เราต้องการเห็นไหมครับก็คือคนคนนี้มีชื่อมีอายุเท่านี้แน่นอนผมสามารถจะสร้างคนใหม่ได้ p2 เท่ากับ person คนนี้ชื่อซาร่าคนนี้อายุ50ไม่มีปัญหานะครับเพราะนั้นผมอาจจะบอกว่า p2.namep2.age เห็นไหมฮะแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการสร้างobject ขึ้นมาเนาะภาษาเขาเรียก instance ของinstance ของ class อันนี้เป็น object ที่มี attribute นะที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือภาษาเป็นทางการเนาะก็คือ instance ของ class คือ objectobject มี attribute ไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็เผื่อใครอาจจะคุ้นเคยแล้วแต่นะครับไอ้ฟังก์ชันที่ชื่อ def ตัวนี้นะครับภาษาอีกภาษานึงเขาเรียก constructor นะครับแต่มันคือฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับสร้างขึ้นมาก็เรียกว่า constructor function นะครับประมาณนี้อ่ะแต่ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้เราไม่ได้มาเขียนพวกนี้เองเนาะแต่เราจะใช้มันก็เลยอยากจะให้เข้าใจว่ามันใช้มันมีที่มาประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ต่อมาหลังจากนี้คือเราจะใช้อะไรประมาณนี้คือเราจะ call class มันขึ้นมาแล้วเราก็จะให้ข้อมูลเบื้องต้นอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะได้สร้าง object ที่เกิดขึ้นมาจาก class ขึ้นมาให้แล้วเราก็จะเอา object เนี้ยไปใช้ต่อแล้วไปทำ machine learning ไปทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เพื่อความ complete อีกนิดนึงก็คือว่าตอนเนี้ยนะครับ class ของเราเนี้ยมันยังไม่มีกริยาและคนที่เกิดขึ้นมามีแค่ชื่อกับ
อายุแต่มันไม่มีว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับมันยังไม่ครบก็เลยจะขอทำให้มันครบหน่อยนะครับก็คือว่าผมอยากจะเพิ่มกริยาให้มันก็คือ def ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมบอกว่าให้มันทำอย่างอื่นได้เช่นอาจจะ introduce นะผมพอดีผมใช้ชื่อฟังก์ชันไม่ค่อยตอบโจทย์อะไรก็เขียนว่า introduce แล้วกันเนาะหรือว่าเขียนว่า greet ดีกว่า greet เนาะนะครับทีนี้ greet ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นกริยาที่object กันเนี่ยทำได้โดยที่ฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมันจะรับอย่างแรกก็คือมันจะรับสิ่งที่เป็น pointer ไปหาตัวมันเองก่อนนะซึ่งตัวนี้เป็น standard ของการสร้างนะอันนี้ไม่ได้อันนี้คือต้องทำตามเขานะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้ผมสามารถทำต่อได้ก็คือเช่น print นะครับเราก็จะบอกว่า hello นะครับ my name is ใช่ไหมฮะผมขอใช้ f string แล้วกันมันจะได้ง่ายๆหน่อยนะครับMy name is ทีนี้ข้างในเนี่ยนะครับผมสามารถจะบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่ออะไรโดยที่การใช้ self เพราะ self มันคือสิ่งที่บอกว่าเนี่ยนี่คือตัวผม self dot name ใช่ไหมฮะแล้วก็เขียนต่อเนี่ย I am นะครับแล้วก็ขอใช้ self dot age นะครับ years old อะไรเงี้ยนะเพราะนั้นสังเกตว่าตอนนี้ผมสามารถจะดีไซน์ให้นะครับ object ที่เกิดขึ้นมาจาก blueprint อันนี้เนี่ยมันสามารถมีกริยาชื่อ greetนะครับแล้วเสร็จแล้วกริยาเนี้ยนะครับมันจะทำการ print ชื่อกับอายุออกมาให้ด้วยนะครับเป็น text ออกมาเพราะนั้นเรามาลองเล่นกันดูนะครับโอเคไม่ได้เพราะว่าลืมปิดแบบนี้นะครับเพราะนั้นผมมี P1 กับ P2 ใช่ไหมครับสร้างขึ้นมาละหลังจากนี้ผมจะลองให้มัน greet ให้เราดูหน่อยนะครับ greet แบบ greet เลยนะฮะไม่ใช่ greet ธรรมดานะครับ P1.greetอย่าลืมใส่นี่ครับ my name is john ใช่ไหมฮะ p2.greet ก็จะได้เป็นสาระด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือ object ของเราเนี่ยมีทั้ง attribute มีทั้งข้อมูลนะครับมีชื่อมีนามสกุลมีชื่อมีอายุแล้วยังสามารถทำกริยาได้ด้วยนะครับสังเกต construction ตรงนี้เหมือนกับ object อื่นๆที่คุณเจอกันมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเหมือนกันเป๊ะๆเลยวิธีการทำนะครับลองดกรีดแบบกรีดเลยเนาะนะฮะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณไม่ต้องเขียนอันนี้เองนะครับแค่เดี๋ยวเราจะได้ใช้มันเท่านั้นเองเนาะนะครับแต่ว่าอยากให้ลองเห็นแล้วก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นอะไรอย่างงี้แค่นั้นเองอันนี้เป็นค่อนข้างจะแอดวานซ์ไปนิดนึงสำหรับการกิจกรรมที่จะทำกันนะครับเนาะแต่ว่าผมมองอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้าคุณพอได้ไอเดียแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ลองอันต่อมาแล้วลองเดาว่ามันทำอะไรได้บ้างดีกว่าเนาะหลักการก็คือลองเดาว่าถ้าคุณเห็นสิ่งนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะดูวุ่นวายเนาะแต่ลองค่อยๆแกะมันนะว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยนะไอ้คาเนี่ยคืออะไรนะอย่างเช่นไอ้ตรงนี้เนี่ยแหมคาเนี่ยมันเป็นบลูพริ้นท์ของการสร้างรถมันไม่ใช่รถนะครับทีนี้ไอ้คาตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เราบอกนะไอ้อินิท
ช่ไหมตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดรถที่มันมีความปัจเจกถามว่ารถนี้มันจะแตกต่างกันด้วยอะไรบ้างแล้วก็ดูนี่ไงมียี่ห้อที่แตกต่างกันได้แต่ละคนจะมีความแรงไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วก็มีสีที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วที่เหลือข้างในอะไรมันก็เป็นตัวที่บอกไงว่าเนี่ยแต่ละคันเนี่ยจะมีความปัจเจกด้วย attribute อะไรบ้างนะครับแต่แค่อยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมีความปัจหรือเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลแค่นี้คุณสามารถมีข้อมูลมากกว่านี้ก็ได้โดยที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นบรรทัดที่บอกว่าทุกรถที่ถูกสร้างขึ้นมาจะมีอีกหนึ่งข้อมูลที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าตำแหน่งปัจจุบันที่เท่ากับศูนย์เพราะนั้นประโยคนี้แปลว่าทุกๆคันจะมี current position เป็น0หมดเลยไม่ปัจเจกนะครับแต่ละคนเหมือนกันหมดซึ่งอันนี้ก็แปลว่าเราจะได้เหมือนแบบถ้าเราจะสร้างเราบอกว่ารถเนี่ยเราจะได้เก็บว่ามันวิ่งไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยวิ่งไปที่ไหนอะไรเงี้ยโดยที่ทุกคนก็ควรจะเริ่มที่0มั้ยไม่จําเป็นต้องเป็นค่าที่มันมาจากด้านบนเสมอนะครับแล้วเสร็จแล้วข้างล่างก็คือเราก็จะบอกว่าอ๋อแล้วรถที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างใช่มั้ยก็ดูฟังก์ชันดูกริยามันนะเช่นเริ่มต้นสตาร์ทนะครับแล้วสตาร์ททำอะไรเนี่ยนะครับเซลล์ไม่สนใจมันเซลล์มันเป็นแค่พอยต์เตอร์ชี้ไปตัวเองแต่ว่ามันจะปริ้นว่าสตาร์ทเดอะคาร์นะถ้าเกิดเราทำกริยานี้มันก็จะปริ้นให้เราแล้วถ้าเกิดเราบอกว่า move forward ใช่ไหมครับ move forward ทำอะไรเนี่ยสังเกตว่ามันจะบอกว่าให้ position ตัวเอง self dot current ใช่ไหมเท่ากับ self position แล้วก็บวก horse power สมผมว่านี่มันคือสมการอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันทำให้เราสามารถวิ่งไปข้างหน้าได้นะครับเนาะแล้วก็วิ่งไปข้างหลังก็ได้นะมันวิ่งข้างหลังก็คือให้ current position เนี่ยมันลบด้วย horse power แล้วแต่เราจะดีไซน์เนาะแต่ประมาณว่าพอเรามีแบบนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้รถที่เรามีได้เนาะงั้นเราลองมาสร้างรถกันนะครับโอเคลองสร้างรถสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนผมควรจะก๊อปอันนี้ไปไว้ไหนของผมปุ๊บนะครับกด enter อย่าลืมโหลดมัน1ทีก่อนนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่าค่า1ใช่มั้ยฮะเท่ากับเวลาจะสร้างรถก็ต้องมีตัว blueprint ใช่มั้ยครับแล้วก็มีเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดเนาะแต่ทีนี้ข้างในเราจะต้องใส่ข้อมูลให้ครบตามที่ไอตัวเนี้ยบอกว่าเนี่ยแต่ละตัวจะต้องมี brand horse power แล้วก็ color ที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ให้ไปเลยเช่นเป็น Honda ใช่มั้ยครับhorse power ผมไม่รู้อ่ะ 1,200 แล้วแต่นะครับแล้วก็สีแดงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะแค่นี้เองครับก็คือต้องใส่ให้ครบถ้าใส่ไม่ครบเดี๋ยวมันก็จะบ่นว่าไม่ครบนะครับปึ๊บทีนี้คาร์1ของผมถามว่าทำอะไรได้บ้างใช่มั้ยครับทีนี้นิดนึงก็คือว่าจริงๆมันมีวิธีการดูนะว่ารถของเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างหรือมันมีข้อมูลยังไงเนาะเราจะใช้คำสั่ง dir dir นะอยากรู้หน่อยว่ารถของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างโอ้โหจริงๆแล้วมันทำอะไรได้เยอะมากนะผมอยากจะบอกนะครับมันมีเขาเรียกว่าเป็นmethod แล้วก็ attribute พื้นฐานของทุกๆ object เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ดูสิ่งที่มาใหม่อยู่ข้างล่างสุดนี่ครับเห็นไหมมี brand มี color current position อันนี้เป็น attribute ใช่ไหมครับแล้วยังมีกริยาอีก3อันเราสามารถดูได้นะครับว่าในแต่ละ object ของเราทำอะไรได้บ้างมีอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าผมเป็นแบบนี้ผมก็สามารถจะ access นะครับข้อมูลและกริยาได้เช่นค่า1ใช่ไหม dot brand ก็ต้องได้ Honda ใช่ไหมครับค่า1 dot color ก็ต้องได้ red ค่า1 dot horse power o r s e power ต้องได้1,200อันนี้คือ attribute ใช่ไหมครับต่อมากริยาใช่ไหมครับกริยาบอกอะไรนะค่า1 dot start จำไม่ได้แล้วใช่ไหมstart the car นะครับอันนี้ก็ไม่ทำอะไรหรอกแค่ปิ้นนะครับ car 1 dot move forward มั้งจะไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอ car 1 move forward แล้วเนี่ยมันทำการอัปเดตข้างในนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า car 1 dot current position นะครับก็จะได้1,200นะครับแล้วถ้าบอกว่า car 1 dot move backward นะครับแล้วเราบอกว่า car 1 dot current positionก็จะได้กลับมาเป็นศูนย์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับมานี้นะเพราะนั้นอันนี้คือจุดมุ่งหมายแล้วกันของท็อปิกนี้นะครับผมอยากจะให้เราเห็นว่าคอนสตรักชั่นของมันหรือว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเราไม่ต้องไปเขียนคลาสเองนะครับแต่เราจะใช้มันโดยการประกาศอะไรประมาณนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะเราก็จะเริ่มใช้ความสามารถของมันตามนี้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คราวหน้าเป็นต้นไปเราจะมารีวิวไลบรารีต่างๆจะเริ่มใช้กันนะแล้วมันเด็ดมากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบคือ data science เนี่ยตัวเนี้ยนะครับไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับหลังจากผมทำมาหลายๆปีเนี่ยตัวนี้เด็ดที่สุดในการบริหารข้อมูลจัดการข้อมูลระดับใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็อยากนำเสนอแล้วก็ชักชวนให้ใช้กันนะครับมันดีจริงๆแต่ว่ามันจะต้องมีโจทย์ใหญ่ๆหน่อยนะถ้าโจทย์เล็กๆก็ไม่จำเป็นแต่โจทย์ใหญ่ๆตัวนี้ดีที่สุดนะครับโอเควันนี้อาจจะเลิกเร็วนิดนึงถ้ามีอะไรก็คุยกันท้ายชั่วโมงนะครับมีอะไรก็เจอกันคราวหน้าแป๊บเดียวเองนะวันศุกร์นะครับโอเคสวัสดีครับ